สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมู3ชั้นผัดกะปิสูตรครัวสนามบอกเลยว่าขยำคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมน้ำซอสกะปิกันเลยครับกะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาและตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสกะปิของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเลยครับคนเข้าคนนี้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับ500กรัมใส่ลงไปในกระทะเลยครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับผัดหมู3ชั้นของเรานะครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดหมูของเรานะครับเราจะผัดหมู3ชั้นของเรานะครับจนน้ำงวดและรีดน้ำมันออกมานะครับแล้วก็ผัดหมูของเราจนน้ำงวดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราดีมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วผัดต่อจนหมูของเราแตกน้ำมันออกมาและหมูสุกเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดหมูของเราจนรีดน้ำมันออกมาแล้วครับและหมูมีความสุกเหลืองครับตักหมูของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีดน้ำมันออกสักนิดนึงนะครับแล้วไปทำขั้นตอน3ชั้นผัดกะปิกันเลยครับหอมแดงซอย3หัวกระเทียมจีนสับ3กีบแล้วก็ให้เราผัดให้หอมกระเทียมของเรานะครับแตกกลิ่นหอมเลยครับผัดเข้ากันดีนะครับให้เราใส่น้ำซอสกะปิของเราลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสของเราแตกกลิ่นหอมเลยครับน้ำซอสของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมู3ชั้นของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสของเรานะครับแห้งซึมเข้าสู่เนื้อหมูด้วยนะครับเนื้อหมูจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกขี้หนูซอย10เม็ดหรือเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับใบมะกรูดฉีกตามชอบนะครับเพิ่มความหอมให้กับ3ชั้นผัดกะปิของเรานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับให้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วตามด้วยบีบมะนาวลงไป1ซีกนะครับเพื่อตัดรสชาตินะครับเพื่อไม่ให้3ชั้นผัดกะปิของเราเค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟด้วยเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นผัดกะปิสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายนะครับและก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนู3ชั้นผัดกะปินะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้